إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องร่วมศรัทธาที่รักเคารพทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอให้ท่านทั้งหลายยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตักุลลอฮ์เป็นคำสั้นๆแต่ว่ามีนัยยะมีความหมายที่กว้างและก็ลึกในทุกระเบียบนิ้วของชีวิตทุกย่างก้าวของชีวิตทุกหายใจลมเข้าออกของชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องอยู่ในภายใต้คำบัญชานี้ก็คืออิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่กอซซะห์หรือที่กาซาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้นี่ผ่านไปแล้ว70วันถามว่าเราได้อะไรบ้างเรามองเห็นอะไรบ้างสิ่งแรกที่เราสามารถที่จะมองเห็นก็คือความจริงสัจธรรมของอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้พูดมาตั้งแต่นานมาแล้วแล้วก็ประทานให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอัลกุรอานตั้งแต่ 1,400 ปีมาแล้วคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบรรดาอัลยะฮูดหรือว่าบรรดาชาวยิวเนี่ยเป็นคำพูดที่ถูกต้องทุกประการไม่มีตำราไม่มีคัมภีร์ไม่มีหนังสือเล่มไหนที่เปิดโปงแฉพฤติกรรมของยิวของอัลยะฮูดได้ลุ่มลึกและก็มากไปกว่าอัลกุรอานอีกแล้วฉะนั้นใครก็ตามที่จะศึกษาจะรับรู้ถึงท่าแท้ของยิวสิ่งเดียวที่เขาต้องทำก็คือศึกษาอัลกุรอานเพราะทุกคำพูดในอัลกุรอานคือความจริงของยิวณขณะนี้และความจริงของยิวณขณะนี้การปฏิบัติของยิวณขณะนี้ก็คือความจริงทุกประการที่ปรากฏในอัลกุรอานไม่มีความขัดแย้งใดๆอัลกุรอานบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมลัตัจิดันนะอัชัดดันนาซิอะดาวะตัลลิลละดีนอามะนูโอ้มุฮัมมัดท่านจะได้พบเห็นมนุษย์ที่มีศัตรูที่มีความเกลียดชังที่มีความเครียดแค้นเป็นศัตรูกับบรรดาผู้ศรัทธามากที่สุดกลุ่มมนุษย์นี้คืออะไรครับอัลยะฮูดก็คือชาวยิววัลละดีนอัชรอกูและก็บรรดาผู้ตั้งภาคีทั้งหลายอันดับแรกบุคคลกลุ่มคนกลุ่มมนุษย์ที่เกลียดชังที่โกรธแค้นที่เป็นศัตรูกับบรรดาผู้ศรัทธามากที่สุดอัชดุมากที่สุดก็คืออัลยะฮูดนั้นในอัลกุรอานพูดมาตั้งแต่1000กว่า1400ปีมาแล้วความจริงณวันนั้นจนกระทั่งณวันนี้จนกระทั่งวันกิยามะห์ก็เป็นความจริงทุกประการทุกสิ่งทุกอย่างที่ยิวทำนี่ก็ปรากฏในอัลกุรอานนะฮะอุปนิสัยใจคอนิสัยนะครับพฤติกรรมของยิวทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งนิสัยของความปลิ้นปล้นนิสัยของความเป็นจอมโกหกหลอกลวงไว้ใจไม่ได้ทรยศหักหลังใจคดนะครับมีความหวาดกลัวขี้ขลาดตาขาวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์เปิดโปงไว้หมดในอัลกุรอานแต่ในวันนี้นี่เราขอแค่ไปดูว่าคุณภาพของความเกลียดชังของอัลยะฮูดที่มีต่อชาวมุสลิมเป็นได้ยังไงเราก็สามารถที่จะมองเห็นผ่าน YouTube TikTok
นะใน Facebook อะไรต่างๆมากมายซึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเขาสร้างเครื่องมือนี้มานะครับโดยที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าเครื่องมือ Facebook สื่อออนไลน์ต่างๆนี่สามารถที่จะแฉพฤติกรรมความชั่วร้ายของเขาแม้กระทั่งเด็กๆเล็กๆโรงเรียนเด็กโรงเรียนในอนุบาลนะครับไม่ใช่เพียงแค่มุสลิมอย่างเดียวแต่ประชากรทั่วโลกมากกว่า100ประเทศทั่วโลกในปัจจุบันนี้พากันต่อต้านและก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของยิวเพราะการกระทำของเขาไม่ใช่เป็นการสงครามแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือสงครามล้างฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นการสร้างความหายนะที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นนะครับในศตวรรษนี้ไม่มีอีกแล้วนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมที่มีจำนวนกว่า 2,000 ล้านคนณปัจจุบันเนี่ยเรามีหน้าที่เพื่อที่จะไปดูแลแล้วก็ปกป้องชาวกอซะซึ่งมีประชากรเพียงแค่2ล้านคนได้อย่างไรน่าเสียดายครับประชากร 2,000 ล้านคนนี่ไม่สามารถที่จะไปปกป้องไม่สามารถที่จะไปดูอาไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแม้กระทั่งยื่นน้ำสักหยดยื่นกระแสไฟฟ้ายื่นความช่วยเหลือใดๆ2,000 ล้านคนนี่แทบไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายใดๆเลยที่เพื่อที่จะปกป้องประชากร2ล้านคนจากการกระทำของศัตรูที่เหี้ยมโหดทรชนนะครับที่มีความโหดเหี้ยมอำมหิตมากที่สุดในโลกเขาสามารถที่จะสังหารลูกเล็กเด็กแดงเขาสามารถที่จะสังหารผู้คนเด็กๆที่อยู่ในช่วยเครื่องช่วยหายใจเขาสามารถที่จะไปถล่มโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลในแน่นอนที่สุดว่าจะมีผู้ป่วยหลายประเภทเหลือเกินเขาสามารถที่จะไปตัดกระแสไฟฟ้าเขาสามารถที่จะสร้างรัสเซให้กลายเป็นคุกขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็จองจำชาวรัสเซซึ่งมีประชากรเพียงแค่2ล้านคนแล้วก็มีตารางพื้นที่ประมาณ360ตารางกิโลเมตรนี่เขาไปสร้างคุกขนาดใหญ่นะครับให้กับชาวกาซาและก็ขังชาวกาซานี่เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมา20กว่าปีแต่พี่น้องครับเราเห็นถึงความเหี้ยมโหดเหล่านี้แล้วนี่ในขณะเดียวกันเราเห็นถึงความเข้มแข็งอีมานที่เข้มแข็งอะกีดะห์ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าขีปนาวุธของพวกเขามีอะกีดะห์ชาวกาซานี่มีอะกีดะห์ที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเมอร์คาวาซึ่งเป็นรถถังที่ชาวอิสราเอลภูมิใจกันนักหนาชาวกาซาสามารถที่จะปักหลักต่อสู้กับประเทศอิสราเอลซึ่งว่ากันว่ามีกองกำลังที่มีอานุภาพเข้มแข็งแข็งแกร่งลำดับ5หรือว่าลำดับ6ของโลกซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่อิสราเอลอย่างเดียวยุโรปทั้งประเทศทั้งยุโรปทั้งทวีปรวมทั้งมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่โลก ที่สุดณขณะนี้เบอร์หนึ่งก็ผสมโรงเป็นพันธมิตรนะครับเพื่อที่จะมาบดขยี้กาซาซึ่งมีพื้นที่เพียงแค่360ตารางกิโลเมตรและก็หลังจากที่ได้รับการโซ่ตรวนมาเป็นระยะเวลา20ปีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยอากีดะห์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยอีมานที่มั่นคงด้วยความมุ่งมั่นนะครับที่มีความสร้างแรงบันดาลใจที่สูงส่งกาซาสามารถที่จะปกป้องตอนนี้นั่น70วันแล้วพี่น้องลองคิดดูนะครับจากมหาอำนาจของโลกในปัจจุบันมาถล่มคนที่ยากจนที่สุดคนที่ไม่มีสภาพอะไรไม่มีอาวุธอะไรใดๆทั้งสิ้นนอกจากที่เป็นอาวุธแห่งอีมานและก็พลังแห่งอะกีดะห์อัสซอฮีฮะเขายังไม่สามารถที่จะเข้าไปโจมตีฐานทัพของชาวกาซาหรือว่าอัลกอซามได้จนถึงขณะนี้ชาวอิสราเอลประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะผู้นำของเขาประกาศกล้องว่าเขาสามารถที่จะทำลายฮามาสนะภายในเพียงแค่วันสองวันเขาสามารถที่จะไปแย่งชิงตัวประกันได้อย่างสำเร็จเขาสามารถที่จะขับไล่ชาวกาซานะ1ล้านคนที่กาซาทางภาคเหนือแล้วก็ขับไล่ชาวกาซาให้ออกจากกาซาแล้วก็ไปอยู่ที่ซีนายเพียงเวลาไม่กี่วันทั้ง3ยุทธศาสตร์ทั้ง3เป้าหมายนี้นี่จนกระทั่งปัจจุบันอิสราเอลไม่สามารถที่จะทำได้นั่นแสดงว่าเขากำลังพ่ายแพ้แต่ในขณะเดียวกันกาซาปักหลัก
่อสู้นะชาวกาซาโดยนายทหารของอัลกัสซัมและก็ประชาชนทั้งหมดนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเขามีความรู้สึกร่วมกันว่าเขาจะต้องปกป้องแผ่นดินนี้เขายอมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปากของเขาก็พูดอยู่ตลอดเวลาโอ้ยิวโอ้ยอิสราเอลท่านสามารถที่จะมาถล่มบ้านของเราท่านสามารถที่จะมาถล่มมัสยิดของเราท่านสามารถที่จะมาเข็นฆ่าสามารถที่จะมาสังหารลูกหลานของเราแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่สามารถที่จะฆ่าสังหารได้ก็คือพลังอีหม่านและก็อะกีดะห์ของพวกเราคำพูดนี้เป็นคำพูดของชาวกาซาทุกคนไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงอายุ 4-5 ขวบเราไปดูเราไปฟังดูนะใน YouTube ใครที่ฟังเข้าใจได้เด็กอายุ8ขวบท้าทายอำนาจของกาซาอำนาจของอิสราเอลโอ้อิสราเอลเจ้าไม่มีวันชนะพวกเราเด็กอายุ8ขวบวัยรุ่นอายุ15ปีคนที่พ่อแม่อายุ30 20นะพี่ป้าน้าอาสตรีลุงคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายกอดศพของลูกหลานแต่ปากของเขาพูดคำเดียวก็คือฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลเราพึงพอใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อัลลอฮ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราเราไม่เคยให้ความหวังกับประชากร 2,000 ล้านคนเราไม่เคยให้ความหวังกับผู้นำของประเทศนะครับที่รวบรวมที่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทั้งหลายแหล่นี่เพื่อที่จะโชว์ในวันชาตินะฮะเครื่องบินกองทัพอะไรทั้งหมดเนี่ยของชาติมุสลิมนี่มีไว้โชว์ในวันชาติหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อที่จะมาปราบปรามประชาชนของเขาด้วยเองอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่อียิปต์ที่ซีเรียอะไรต่างๆกองทัพอาวุธของประเทศอิสลามมีไว้เพื่อที่จะมาปราบปรามและก็มาสังหารพี่น้องมุสลิมด้วยกันอาวุธเหล่านี้นี่ไม่เคยไปตกอยู่ที่เทลอาวีฟนะไปในประเทศอิสราเอลแม้แต่นัดเดียวอันนี้คือความเป็นจริงของโลกมุสลิมในปัจจุบันดังนั้นพี่น้องครับเราเห็นอะไรต่างๆมากมายที่กาซาเราเห็นถึงความเหี้ยมโหดเราเห็นถึงความปลิ้นปล้นเราเห็นถึงความหลอกลวงของโลกแม้กระทั่งสื่อของโลกในปัจจุบันนี่ต่างมาตรฐานดับเบิลสแตนดาร์ดและก็มีความหลอกลวงเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับนักปล้นชาวอิสราเอลและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสื่อไทยนะฮะพี่น้องครับถ้าหากว่าติดตามสื่อไทยนี่รับรองว่าเราก็ต้องตกอยู่ในยุคของดึกดำบรรพ์ในสมัยก่อนนั้นพวกเราต้องระวังด้วยว่าการเสพข่าวเนี่ยของประเทศไทยก็ดีนี่ล้วนแล้วแต่เขาเนี่ยนักข่าวเราก็ต้องเห็นใจพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นเพียงแค่นักแปลมืออาชีพแค่นั้นเองเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สติปัญญานะครับมองเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสามารถที่จะมองเห็นรับรู้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายแล้วในปัจจุบันแต่บางคนบางหน่วยงานบางสื่ออะไรต่างๆนี่ก็ยอมที่จะมุดหัวไปใต้ดินแล้วก็ไม่ยอมเห็นอะไรเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนั้นเราสามารถที่จะมองเห็นหลายๆเรื่องนะฮะทั้งความโหดเหี้ยมของอัลยะฮูดทั้งความเข้มแข็งอีหม่านของชาวมุสลิมเขาเชื่อเพราะสิ่งที่เขาทำนี่เขาเชื่อ 100% เลยว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานเขากำลังปกป้องอัลมัสยิดอัลอักซอเขากำลังปกป้องมัสยิดที่มีความสำคัญที่สุดของโลกอิสลามเป็นอันดับ3เขากำลังปกป้องมัสยิดแห่งที่2ในโลกอิสลามทั้งหมดในประวัติศาสตร์อิสลามเขากำลังปกป้องทุกกระเบียดนิ้วนะของปาเลสไตน์ซึ่งเป็นแผ่นดินอัมเบียวัลมุรซาลีนเป็นแผ่นดินโดยเฉพาะที่กาซาเป็นแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์เขากำลังต่อสู้ทดแทนพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมของเขาที่มีมากกว่า 2,000 ล้านคนแต่น่าแปลกนะครับประชากร 2,000 ล้านคนเนี่ยอ่อนแอเกินไปที่จะไปปกป้องและก็ช่วยเหลือพวกเขาที่มีเพียงแค่2ล้านคนดังนั้นพี่น้องครับในวันนี้เราต้องทำมากกว่าดุอา
เราต้องทำมากกว่าการติดตามข่าวคราวว่าวันนี้นี่เสียหายตายไปกี่ศพนะครับรถถังนะโดนถล่มไปกี่คันอะไรต่างๆต้องทำมากกว่านั้นนะต้องทำมากกว่าดุอาเนี่ยดุอาเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วแล้วก็ผ่านไป70วันเนี่ยพี่น้องครับถ้าหากว่าพี่น้องยังไม่ท่องดุอาแม้แต่ท่อนเดียวเนี่ยนะยังไม่สามารถที่จะท่องจำดุอาท่อนเดียวเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องชาวกัสซะและก็ทำลายชาวทรชนนะของกลุ่มยิวแล้วก็อัลยะฮูดเนี่ยพี่น้องต้องถามตัวเองว่ามีเป็นมุสลิมยี่ห้ออะไรเป็นมุสลิมแก๊งไหนเป็นยี่ห้อเป็นมุสลิมพวกไหนกันแน่นะเราจะต้องถามแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตรวจสอบเราไม่ต้องไปถามว่ากัสซะนี่อยู่ในมัซฮับไหนเราไม่ต้องไปถามว่าฮามาสนี่คือใครนะบางคนเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าไปวิเคราะห์ไปต้องการที่จะพิสูจน์ว่าฮามาสมันเป็นใครสามารถที่จะไปผ่าอกชาวฮามาสว่ามีอากีดะห์เป็นยังไงเห็นฮามาสไปจับมือกับอิหร่านกับผู้นำอิหร่านก็ไปตีความไปวินิจฉัยโดยใช้ความตะกะตื้นๆปัญญาที่อ่อนแอเนี่ยก็ไปกล่าวหาว่าชาวฮามาสเป็นอิหร่านหรือว่าเป็นชีอะห์โดยใช้หลักฐานรูป 4-5 รูปนะคลิปประมาณ 7-8 คลิปแล้วก็ไปโจมตีชาวฮามาสทั้งหมดอันนี้คือความอายุติธรรมที่มีความรุนแรงและก็มีอนุภาพที่ทำลายล้างมากไปกว่าระเบิดของอิสราเอลด้วยซ้ำไปขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงห่างไกลกับความคิดนะครับที่แปลกประหลาดนี้ด้วยนะครับว่าฮามาสจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชาวอะกีดะห์อัลอิสลามียะห์พวกเขากำลังต่อสู้และก็ใช้การปฏิบัติแทนที่จะไปนั่งอ่านอะกีดะห์อย่างเดียวนั่งเรียนอะกีดะห์อย่างเดียวนี่เขากำลังปฏิบัติตามอะกีดะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกสิ่งทุกอย่างเขากำลังต่อสู้กับศัตรูที่ยิ่งใหญ่นะที่มีความเหี้ยมโหดอย่างเช่นที่เราทราบแล้วก็วัตถุประสงค์ของเขาก็เพื่อที่จะปกป้องเนี่ยปกป้องแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็ปกป้องอัลมัสยิดอัลฮารอมเขาไปจับมือกับประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยนั่นเป็นเพียงแค่การเมืองนั่นเป็นเพียงแค่อะไรนะเป็นการสะท้อนถึงความอ่อนแอของประชาชาติมุสลิมประชาชาติมุสลิมอ่อนแอต่างหากถึงเราปล่อยพี่น้องของเรานี่ไปขอความช่วยเหลือนะไม่ว่ากับอิหร่านหรือว่ากับชีอะห์นั่นคือสะท้อนถึงความอ่อนแอของพวกเรานะไม่ใช่ไปสะท้อนถึงความอ่อนแอของชาวฮามาสเราจะต้องตั้งคำถามว่าเราเป็นนะเป็นมุสลิมประเภทไหนกันแน่ดังนั้นนอกเหนือจากดุอานอกเหนือจากการที่เราติดตามข่าวคราวที่ถูกต้องแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องบริจาคให้กับพวกเขาจงบริจาคนะครับให้กับพวกเขาส่วนหนึ่งซะกาตที่มีของเราเนี่ยที่มีซะกาต1ล้านหรือว่า 500,000 ขึ้นไปต่อปีนี่ขอแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดซะกาตนะใครที่จ่ายซะกาตทั้ง500,000 600,000 อะไรต่างๆเนี่ยขอแค่ส่วนหนึ่งสัก 10,000 20,000 หรือว่า 100,000 นี่ให้กับพี่น้องกัสซะแล้วก็บรรดาอุลามะต่างฟัตวาวินิจฉัยออกมาว่าสามารถที่จะจ่ายเคลื่อนซะกาตจากในพื้นที่ออกไปนอกพื้นที่นอกประเทศถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงๆซึ่งณตอนนี้นี่ไม่มีประเทศไหนอีกแล้วนะเวลานี้วินาทีนี้นี่ไม่มีความเดือดร้อนอะไรอีกแล้วนะครับที่เดือดร้อนมากที่สุดกับชาวกัสซะหรือชาวปาเลสไตน์นะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประทานความตอฟิกและก็ให้ฮิดายะห์ให้กับพวกเราทุกๆท่านบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมوتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود والذين أشركوا. اللهم منزل الكتاب، اللهم يا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم يا الله، اهزمهم يا جبار، اهزمهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وخاصة في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من أياد الظلمة اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة فيه، اللهم ارزقنا صلاة فيه، اللهم ارزقنا صلاة فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.